สวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Global Wrap พบกับผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้โดยเราจะมาเริ่มจากการแรปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงระหว่างวันที่15ถึง19มีนาคมทั้งดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและก็ของฮ่องกงก็ยังเคลื่อนไหวผันผวนนะครับตามการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยหลังจากปรับขึ้นทำสถิติในวันจันทร์จากการย่อลงของบอนด์ยิลด์ก็มาเคลื่อนไหวผันผวนตามการปรับขึ้นลงของบอนด์ยิลด์ระหว่างสัปดาห์ท่ามกลางมุมมองที่เป็นบวกต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐจากการประชุมของเฟดช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ดัชนีก็จบสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลง 0.77% ทั้งนี้ก็มีการซื้อขายสลับกันในหุ้นระหว่างกลุ่ม Real Sector เช่นธนาคารพลังงานและก็หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักเกือบ1ใน3ของหุ้นที่อยู่ในดัชนี S&P 500นำโดยหุ้น Facebook Home Depot แล้วก็ส่วนหุ้นที่ถ่วงดัชนีก็มีทั้งที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีได้แก่ Microsoft Tesla ผสมกับหุ้นที่อยู่ใน Real Sector อย่างเช่นVisa จากกลุ่มการเงินแล้วก็ Exxon Mobil จากกลุ่มพลังงานส่วนดัชนีหั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็เคลื่อนไหวผันผวนระหว่างสัปดาห์นะครับจากการซื้อขายสลับตัวเล่นในหุ้นกลุ่ม Real Sector แล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีเหมือนกันโดยมีตัวเลขดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวของจีนนะครับแม้ตลาดกังวลว่าจะมีการออกกฎระเบียบควบคุมการผูกขาดในบริษัทเทคโนโลยีแต่ก็สามารถปิดบวกได้0.9% ระหว่างสัปดาห์โดยมีหุ้นนำดัชนีมีทั้งจากกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเซี่ยวหมีอาลีบาบาแล้วก็หุ้นจากกลุ่มการเงินอย่าง HSBC แล้วก็ AIA ก็สดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยซึ่งตรงกับวันอังคารที่23มีนาคมที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็มีการปิดดีลการขายหุ้น IPO ตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือBilibili ซึ่งเป็นการทำ secondary listingจากที่ปัจจุบันเนี่ยBilibiliนั้นซื้อขายกันในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเป็นการขายหุ้นออกมาจำนวน25ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ808เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงหรือคิดเป็นเงินไทยก็ตกหุ้นละประมาณ 3,224 บาทแม้ราคา IPO เนี่ยจะต่ำกว่าราคาปิดของหุ้นนี้ที่ตลาดหุ้นสหรัฐราว 2.7% แต่เชื่อไหมครับว่าหุ้นBilibiliเนี่ยมียอดจองซื้อเกินหรือเรียกว่าover subscribe เนี่ยสำหรับส่วนที่จัดสรรให้กับนักลงทุนรายย่อยสูงมากกว่า170เท่าเลยนะครับทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่ทำ secondary listing ที่ตลาดหุ้นฮ่องกงที่มียอดจองซื้อล้นมากที่สุดตัวหนึ่งเลยในพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับหุ้น Bilibili นะครับว่าหุ้นนี้เขามีดีอย่างไร Bilibili นั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทวิดีโอเกมของจีนนะครับที่กำลังเติบโตโดยในไตรมาส4ของปี2020เนี่ย Bilibili เนี่ยมีผู้ที่เข้ามาใช้งานหรือเล่นเกมเฉลี่ยต่อเดือนหรือที่เรียกกันว่า MAU นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า Monthly Active User เนี่ยจำนวน202ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น 55% จากช่วงเดียวกันในปี2019ส่วนจำนวน MAU ที่ใช้งาน Mobile App เนี่ยก็เพิ่มขึ้น 49% ระหว่างปี2019ถึง2020สูงที่สุดนะครับใน10ลำดับแรกของวิดีโอเกมที่เล่นผ่านมือถือในประเทศจีนโดย9อันดับถัดมาเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแค่เพียงประมาณ 12% เท่านั้นนะครับส่วนเวลาที่ใช้เล่นเกมของ Bilibili เนี่ยก็นานกว่านะครับโดยผู้เข้ามาเล่นเกมโมบายของ Bilibili เนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่า80นาทีสูงที่สุดนะครับในบรรดาโมบายเกมในจีนซึ่งผู้เล่นใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ30นาทีทั้งนี้เนี่ยผู้ใช้งานของ Bilibili ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ใน Generation C นะครับ C+ นะครับหรือเราเรียกกันว่าย่อว่า Gen C+ นะครับที่มีอายุตั้งแต่35ปีลงมาก็คิดเป็นสัดส่วน 86% ของคนที่เข้ามาเล่นเกมนะครับโดยประชากรกลุ่มนี้เนี่ยในประเทศจีนเนี่ยมีจำนวนมากกว่า452ล้านคนในปี2020และก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนแล้วก็กำหนดทิศทางการบริโภคของจีนในอนาคตนะครับโดยพฤติกรรมการเล่นวิดีโอเกมของคน Gen Z เนี่ยจะเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำให้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เล่นโดยวิดีโอเกมของ Bilibili เนี่ยจะมีฟีเจอร์หลายอย่างนะครับที่ช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถโต้ตอบกันได้นะครับโดยฟีเจอร์โต้ตอบที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Bilibili แล้วก็เป็นที่รู้จักในหมู่เกมเมอร์ก็คือชื่อว่า Bullet Chatting ซึ่งก็คล้ายๆกับคอมเมนต์แบบเรียลไทม์นะครับ
โดยใช้ประโยคสั้นๆที่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่ผู้เล่นดังนั้นเนี่ยผู้ที่เข้ามาเล่นเกมนอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเข้าสังคมของคนกลุ่มนี้นะครับทำให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นมานอกจากนี้เนี่ยบิลลี่บิลลี่ก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นโดยผู้สร้างคอนเทนต์ที่พอมีประสบการณ์ถ่ายทำตัดต่อซึ่งก็คล้ายกับที่มีการสร้างวิดีโอคอนเทนต์บน YouTubeรวมทั้ง TikTok แล้วก็ Kuai Show ตอนนี้เราก็มาดูอุตสาหกรรมวิดีโอเบสคอนเทนต์ของจีนนะครับซึ่งก็ประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันก็คือ1วิดีโอคอนเทนต์2ก็คือโมบายเกมที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ของจีนเนี่ยมีการขยายตัวสูงมากนะครับโดยในช่วงระหว่างปี2016ถึง2019เนี่ยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 42% ต่อปีทั้งนี้เนี่ยในปี2019อุตสาหกรรมวิดีโอเบสคอนเทนต์ของจีนเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 5.8 แสนล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ 90,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับและก็คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องในอัตราประมาณ 21% ต่อปีจากปี2019เป็น 270,000 ล้านเหรียญในปี2025หรือว่ามากกว่าปี2019ถึง3เท่าตัวการที่แพลตฟอร์มโมบายเกมและวิดีโอคอนเทนต์ของบิลลี่บิลลี่เนี่ยมีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปีรวมทั้งเวลาที่ใช้บริการก็เพิ่มขึ้นก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากการขายค่าสมาชิกเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ได้บริการเพิ่มรวมทั้งรายได้ค่าโฆษณาแล้วก็การขายสินค้าออนไลน์ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่อยู่ที่365ล้านเหรียญในปี2017ก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.7 พันล้านเหรียญในปี2020หรือว่าคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยก็คือ 68% ต่อปีโดยในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยบิลลี่บิลลี่มีสัดส่วนรายได้ 40% เนี่ยมาจากโมบายเกมตามมาด้วยรายได้บริการเนี่ย 32% แล้วก็รายได้จากการโฆษณา 15% รวมทั้งมีอีคอมเมิร์ซอีก 12% อย่างไรก็ตามเนี่ยบริษัทก็ยังไม่ได้ทำกำไรในตอนนี้นะครับก็เช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มีผลขาดทุนประมาณ374ล้านเหรียญทั้งนี้เนี่ยหุ้นบิลลี่บิลลี่จะเข้าทำการซื้อขายยังตลาดหุ้นฮ่องกงในวันที่29มีนาคมนี้โดยใช้ตัวย่อว่า9626ส่วนราคาหุ้นบิลลี่บิลลี่ที่ปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีตัวย่อคือ BILI โดยราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ 106.88 เหรียญ นะครับมีมูลค่าตลาดประมาณ 38,000 ล้านโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์ในบูมเบิร์กให้ไว้อยู่ที่ 158.85 เหรียญ นะครับหรือประมาณ 48% อัพไซด์เกนแล้วก็นักวิเคราะห์เกือบทั้งหมดเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อหุ้นนี้ทั้งนี้เนี่ยนับจากที่หุ้นบิลลี่บิลลี่ทำ IPO เข้าตลาดหุ้นสหรัฐไปนะครับในปลายเดือนมีนาคมปี2018ซึ่งปีนั้นเนี่ยมีจำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ87ล้านคนนะครับมาถึงสิ้นปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งบริษัทมีผู้ใช้บริการมากกว่า200ล้านคนถ้าจะคิดจากราคา IPO จนถึงเมื่อวานเนี่ยหุ้นนี้ก็จะให้ผลตอบแทนมากถึง 800 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมบิลลี่บิลลี่จึงมียอดจองซื้อล้นหลามในการเข้าตลาดหุ้นฮ่องกงครั้งนี้นะครับก่อนปิดท้ายรายการสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ Intertrade และพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ